ฏิวัติฝรั่งเศสเข้าใจง่ายคลิปเดียวจบสวัสดีค่ะวิจิตร Channel Point View ค่ะถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์โลกเนี่ยนะคะหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญมากๆที่ช่องเรายังไม่เคยพูดถึงสักทีก็คือเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้วิวก็เลยคิดว่าเราหยิบเอาเรื่องนี้มาคุยกันดีกว่าและในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะคะวิวก็จะพูดถึงตั้งแต่ที่มาที่ไปสาเหตุของการปฏิวัติฝรั่งเศสระหว่างปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดอะไรขึ้นบ้างและผลกระทบของการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยส่งผลอะไรกับโลกของเราบ้างค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราพูดถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในวันที่14กรกฎาคมนะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดมีการทลายคุกปาสติลมารีอันโตเนตโดนตัดคอมีการเรียกร้องหาขนมปังมีนู่นมีนี่แต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าเหตุการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวแบบจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะมันเป็นซีรีส์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานมากๆก็คือถ้าเอาแค่เหตุการณ์ที่แบบเข้มข้นต่อสู้กันเนี่ยนะมันเกิดขึ้นยาว10ปีค่ะตั้งแต่ปี1789ถึง1799เลยนะคะแล้วหลังจาก10ปีนั้นผ่านไปฝรั่งเศสเปลี่ยนการปกครองมาเป็นสาธารณรัฐแล้วเนี่ยนะคะมันก็ยังมีการแบบเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไม่คงที่ต่อไปอีกถึง82ปีด้วยกันค่ะดังนั้นคลิปวิดีโอวันนี้เราไม่ได้ลากยาวเป็น100ปีนะคะแต่ว่าเราจะไปแค่ช่วงที่มันเข้มๆ10ปีนั้นเลยค่ะซึ่งเรารู้กันดีว่ามันเกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่16และก็มีพระราชินีก็คือพระนางมารีอังโตเนตนั่นเองค่ะเกริ่นให้ฟังก่อนนะคะว่าก่อนเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยสาเหตุที่มันจุดชนวนปึ้มแล้วจนกลายเป็นการปฏิวัติเนี่ยมันมีประมาณ6ข้อด้วยกันค่ะซึ่ง6ข้อนี้มันก็จะเรียงร้อยต่อกันเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยคือตอนนั้นฝรั่งเศสเป็นช่วงเวลาที่แบบจนกรอบสุดๆไม่มีตังค์เหลือแล้วนะคะเพราะฝรั่งเศสไปยุ่งกับชาวบ้านมากเกินไปค่ะก่อนหน้านี้มันมีสงครามระหว่างอังกฤษกับอเมริกาสงครามประกาศอิสรภาพอะไรใช่ไหมแล้วฝรั่งเศสเนี่ยด้วยความที่แบบไม่ถูกกับอังกฤษก็ไปสนับสนุนอเมริกาเต็มที่นะคะถึงขั้นที่อเมริกาฝรั่งเศสเขาเลิฟๆกันมีการมอบเทพีเสรีภาพมีอะไรให้กันอะจำได้ปะดังนั้นเนี่ยนะคะพอผ่านสงครามมามันก็ทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยเสียเงินเสียทองไปกับสงครามครั้งนั้นเยอะมากๆค่ะแล้วยังไม่พอนะคะผ่านเหตุการณ์นั้นมาฝรั่งเศสเจอเคราะห์ซ้ำกรรมซัดค่ะเพราะว่าในช่วงปี1780เนี่ยมันเกิดแบบอากาศแปรปรวนทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของฝรั่งเศสก็คือไม่สามารถผลิตได้เหมือนกับปกติอะดังนั้นเศรษฐกิจมันก็คือแบบร่อแร่ใช้เงินไปเยอะหาเงินเพิ่มก็ไม่ได้ทำให้นำไปสู่ข้อถัดไปนะคะคือรัฐบาลฝรั่งเศสก็ต้องคิดว่าเอ๊ะในเมื่อรายได้ฉันลดฉันจะต้องหาเงินเพิ่มจากไหนดีซึ่งแน่นอนว่าวิธีหารายได้ง่ายที่สุดของรัฐบาลก็คือการขึ้นภาษีค่ะซึ่งหลักๆเลยนะคะตัวที่ขึ้นไปแล้วเป็นปัญหาก็คือภาษีเกลือกับภาษีขนมปังค่ะนึกสภาพว่าในปี1788เนี่ยนะภาษีมันขึ้นโหดจนขนาดที่แบบราคาขนมปัง1ก้อนเท่ากับค่าแรงครึ่งวันไปแล้วคือกินขนมปัง1ก้อนนี่คือรายได้หายไปครึ่งวันแล้วอะแล้วคิดดูว่านี่แค่ค่าขนมปังเปล่าๆที่เอาไว้เลี้ยงตัวเองไม่ได้เลี้ยงเมียไม่ได้เลี้ยงลูกนะคะดังนั้นคนมันจะไปใช้ชีวิตได้ยังไงอ่ะแถมลักษณะวิธีเก็บภาษีมันยังประหลาดอีกทุกคนแทนที่คนมีรายได้มากขึ้นจะเสียภาษีมากกว่าคนมีรายได้น้อยดันกลายเป็นว่าคนที่มีรายได้เยอะเสียภาษีน้อยกว่าคนที่มีรายได้น้อยอีกค่ะดังนั้นคนก็เริ่มเอ๊ะไม่พอใจกันแล้วแต่มันก็มีคนที่รู้แล้วก็คิดว่าเออเราควรปรับโครงสร้างวิธีการจัดเก็บภาษีกันไหมอย่างไรก็ตามนะคะพอมีคนจะเสนอแผนปรับปรุงภาษีให้พระเจ้าหลุยส์ที่16คณะชนชั้นสูงก็ปัดตกโป๊ะลงมาซะอย่างนั้นเลยค่ะและเรื่องภาษีนี่แหละค่ะก็คือสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้เกิดการจราจรเรียกร้องในปี1789นะคะในที่สุดนะคะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างพระเจ้าหลุยส์ที่16ก็เลยตัดสินใจเรียกประชุมสภาฐานันดรในรอบร้อยกว่าปีค่ะแต่ก็ยังไม่เป็นธรรมอยู่ดีเพราะว่าคือต้องบอกว่าระบบสภาของฝรั่งเศสตอนนั้นน่ะเขามีผู้แทนจากทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะคือ1เลยคือกลุ่มชนชั้นสูง2คือกลุ่มนักบวชและ3คือกลุ่มประชาชนทั่วไปค่ะก็ฟังดูดีใช่ป่ะเอาก็มีประชาชนนั่งอยู่ในที่โหวตด้วยอะไรด้วยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่มั้ยปัญหามันคือ3กลุ่มเนี้ยมีโหวตเท่ากันคนละ1โหวตแล้วนักบวชเขาก็มีความเป็นชนชั้นสูงชนชั้นสูงก็มีความเป็นชนชั้นสูงดังนั้นชนชั้นสูงกับนักบวชอ่ะชอบจับมือกันต่อให้ประชาชนจะโหวตอะไรมันก็ไม่เคยสำเร็จเลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้านับจำนวนหัวคนที่อยู่ในนั้นน่ะประชาชนมันมีเยอะกว่าชนชั้นสูงกับ นักบวชแถมในสภาเนี่ยก็ไม่ได้มีการเรียกประชุมอะไรกันจริงจังมานานมากแล้วนะคะเพิ่งจะมามีการเรียกประชุมจริงๆเนี่ยในปี1789นี่แหละเพราะไอ้เรื่องจราจรเรื่องภาษีนั่นนะคะดังนั้นสุดท้ายนะคะในเมื่อประชุมไปยังไงมันก็ไม่ได้ประโยชน์ประชาชนก็เลยตัดสินใจกันว่าอ่ะในเมื่อสภาของเธอมันไม่เป็นธรรมกับฉันงั้นฉันตั้งสภาของตัวเองเลยแล้วกันกลุ่มสามัญชนเนี่ยนะคะก็เลยไปตั้งสภาใหม่ของตัวเองค่ะชื่อว่าสมัชชาแห่งชาตินะ
นะคะถือว่าเป็นสภาที่เป็นอิสระแล้วก็ไม่ขึ้นตรงต่อใครค่ะฝรั่งพระเจ้าหลุยส์ที่16นะคะเห็นแบบนั้นก็แบบอ่ะไม่ได้สิจะไปปล่อยให้ประชาชนมาชุมนุมกันแบบนี้ได้ยังไงดังนั้นพระเจ้าหลุยส์ที่16ก็เลยสั่งปิดสภานั้นนะคะคำว่าสั่งปิดคือปิดจริงๆปิดแบบลิทเทอรัลลี่ให้คนไปปิดประตูลงกลอนอะไรเลยไม่ให้เข้าไปประชุมนะฝั่งพวกสมัชชาก็บอกว่าอ่ะไม่ให้ฉันประชุมในห้องประชุมงั้นฉันไปประชุมในสนามเทนนิสก็ได้แล้วเขาก็ไปประชุมกันในสนามเทนนิสนะคะจนกระทั่งได้มาเป็นข้อตกลงได้อะไรเขาก็จะเรียกสิ่งนี้กันว่าคำปฏิญาณสนามเทนนิสค่ะซึ่งสิ่งที่เขาปฏิญาณกันเนี่ยนะคะก็จะมีบอกว่าเขาจะไม่แตกแยกนะเขาจะพยายามรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นที่ไหนจนกว่าประเทศนี้จะมีรัฐธรรมนูญซึ่งประชาชนในประเทศนี้ก็สนับสนุนสมัชชานี้กันแบบล้นหลามนะคะสุดท้ายพระเจ้าหลุยส์ที่16ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะก็เลยต้องปล่อยให้กลุ่มสมัชชาเนี่ยมีต่อไปนะคะส่วนข้อถัดไปเนี่ยนะคะมันก็จะมาจากไอ้ข้อก่อนๆนี่แหละตอนนั้นคนลำบากมากปัญหาปากท้องเต็มไปหมดแต่ประชาชนเนี่ยมองไปก็ยังเห็นว่าชนชั้นนำเนี่ยใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าเงินที่พวกชนชั้นนำใช้เนี่ยนะใช้เลี้ยงอาหารคนที่กำลังจะอดตายได้กี่คนน่ะยกตัวอย่างเช่นประโยคหนึ่งที่เราคุ้นกันมากเราได้ยินบ่อยมากในประวัติศาสตร์ก็คือมีคนไปบอกมาเรียงตัวเน็ตนะว่าประชาชนไม่มีขนมปังกินมาเรียงตัวเน็ตเนี่ยก็บอกว่าไม่มีขนมปังก็กินเค้กสิ Let them eat cake เคยได้ยินใช่ป่ะต้องบอกว่าอันเนี้ยนักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันแล้วว่ามันเป็นความเข้าใจผิดนะคะอันนี้คือการใส่ความมาเรียงตัวเน็ตสมัยนั้นที่เขาลือกันน่ะเขาไม่ได้ลือกันว่ามาเรียงตัวเน็ตพูดว่า Let them eat cake แต่จริงๆแล้วเขาลือกันว่ามาเรียงตัวเน็ตเนี่ยบอกให้คนไปกินบรีออกซึ่งบรีออกมันคือขนมปังประเภทหนึ่งแต่ว่ามันไฮโซกว่าขนมปังธรรมดานะแต่ใดๆก็ตามอีกข้อหนึ่งก็คือนักวิชาการเนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่ามันไม่เคยมีหลักฐานอะไรเลยว่ามาริโอตัวเน็ตพูดประโยคนี้จริงๆมันอาจจะเป็นแค่แบบข่าวลือข่าวเมาส์เฟคนิวสมัยนั้นน่ะซึ่งมันเป็นประโยคที่มีคนอื่นน่ะพูดไว้เป็นร้อยปีก่อนสมัยมาริโอตัวเน็ตแล้วมันมีบันทึกมาตั้งนานก่อนนั้นแล้วมีใครไม่รู้มั่วๆเอาไปยัดใส่ปากมาริโอตัวเน็ตปึ้งถึงมาริโอตัวเน็ตเนี่ยนะคะจะไม่ได้พูดประโยคนั้นแต่มันมีสิ่งที่ชนชั้นสูงทำจริงฟุ้งเฟ้อจริงค่ะแล้วก็ทำให้สามัญชนไม่โอเคจริงอยู่ดังนั้นความฮึ่มมันก็เลยเริ่มมาค่ะและข้อสุดท้ายเลยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยก็คือในยุคนั้นมันเข้าสู่แบบสังคมเรืองปัญญาแล้วอะเป็นช่วงที่คนเริ่มตั้งคำถามอะไรหลายๆอย่างที่แบบเคยทำมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความคิดแนวคิดการปกครองคือตั้งคำถามกับทุกสิ่งอย่างนะคะและมันก็มีคนเริ่มตั้งคำถามเช่นรูสโซเริ่มตั้งคำถามกับอำนาจอธิปไตยกับนู่นกับนี่ซึ่งอันเนี้ยวิวขอไม่ลงรายละเอียดเพราะอันเนี้ยเคยอธิบายไว้แล้วในอีกคลิปนึงที่ชื่อว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของในคลิปนั้นเนี่ยน่าจะอธิบายเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆได้ดีกว่าค่ะดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้ขอสรุปแบบง่ายๆสั้นๆว่าประชาชนเริ่มตั้งคำถามว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใครว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าตัวชนชั้นล่างในฝรั่งเศสตอนนั้นเองก็คือลำบากเริ่มวุ่นวายเริ่มแบบว่าฉันใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ส่วนชนชั้นกลางกับชนชั้นสูงก็เริ่มตั้งคำถามกับโลกตั้งคำถามกับอำนาจอธิปไตยตั้งคำถามกับนู่นนี่นั่นแล้วยังไปเห็นตัวอย่างจากสหรัฐอเมริกาอีกที่เพิ่งจะแบบประกาศอิสรภาพไปมีรัฐธรรมนูญของตัวเองนู่นนี่นั่นดังนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยปะทุออกมาเป็นความไม่พอใจและนำไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสในที่สุดค่ะเหตุการณ์ทั้งหมดมาปะทุเอาจริงๆเนี่ยนะคะก็ในวันที่14กรกฎาคมปี1789ค่ะเพราะว่าพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยนะคะไปสั่งปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เป็นตัวแทนของพวกแบบสภาสามัญชนน่ะซึ่งพระเจ้าหลุยส์เนี่ยเหมือนจะคิดเอาไว้แล้วนะคะว่าจะมีปัญหาก็เลยจ้างทหารจากต่างชาติเนี่ยเอาไว้เต็มไปหมดค่ะกะว่ามีปัญหาเมื่อไหร่จัดการเมื่อนั้นนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนเนี่ยไม่พอใจนะคะว่าอ่ะ1คือปลดตัวแทนฉันและ2คือเฮ้ยเอาทหารต่างชาติมานี่แปลว่าอะไรจะจัดการประชาชนหรอสุดท้ายนะคะปัญญาชนพ่อค้าแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปก็เลยลุกฮือกันขึ้นมาแล้วก็ออกมาเดินขบวนเรียกร้องค่ะรวมถึงมันมีเป้าหมายหนึ่งเลยที่เขาปลุกกันเข้าไปนะคะนั่นก็คือคุกบาสติลนั่นเองค่ะเพราะว่าคุกบาสติลเนี่ยนะคะในเชิงสัญลักษณ์นี่คือสถานที่เอาไว้คุมขังนักโทษทางการเมืองค่ะคือราชวงศ์เนี่ยใช้ที่นี่คุมขังคนมาตั้งแต่ปีประมาณ1770แล้วแต่ประเด็นก็คือในวันนั้นมีนักโทษทางการเมืองถูกขังอยู่แค่7คนด้วยกันนะคะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าในเชิงสัญก็ใช่ส่วนในเชิงแบบเอาจริงเอาจังเลยเนี่ยที่เขาต้องบุกไปที่คุกบาสติลเพราะว่าบริเวณนั้นมันเป็นที่เก็บดินปืนจำนวนเยอะมากๆค่ะประชาชนก็คือบุกเข้าไปทลายคุกบาสติลนะคะช่วย7คนนั้นออกมาแล้วก็เอาพวกอิฐเอาพวกอะไรของคุกบาสติลเนี่ยไปขายรวมถึงเอาดินปืนเนี่ยออกมาใช้เพื่อต่อต้านรัฐบาลด้วยค่ะซึ่งเนื่องจากวันที่14กรกฎาคมวันทลายคุกบาสติลเนี่ยมันถือว่าเป็นจุดพลิกแบบจุดเริ่มการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะดังนั้นปัจจุบันเนี่ยนะคะฝรั่งเศสเขาก็เลยถือว่า
ันที่14กรกฎาคมเป็นวันชาติของเขานั่นเองค่ะแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่การทลายคุกบาสติลนะคะเพราะว่าพอทลายแล้วมันก็มีอีเวนต์ต่างๆต่อไปค่ะอย่างครึ่งเดือนถัดไปเนี่ยนะคะในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันเนี่ยสภาสามัญชนก็ออกประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองค่ะเนื้อหาก็จะประมาณแบบอ่ะให้เสรีภาพอิสรภาพอะไรอย่างเงี้ยก็คือคอนเซปต์นี้ก็คือเอามาจากสหรัฐอเมริกานี่แหละก็จะยกเลิกพวกผลพวงอะไรที่มาจากระบบเก่านะคะการจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมนู่นนี่นั่นพูดง่ายๆก็คือในช่วงเนี้ยฝรั่งเศสเข้าสู่การปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วค่ะแต่เหตุการณ์มันก็ยังไม่จบไงอย่างที่บอกคือมันยาว10ปีนะคะมันก็มีอีเวนต์อื่นอีกเช่นในวันที่5ตุลาคมก็จะมีแบบผู้หญิงเป็นพันคนเลยนะออกมาเดินขบวนเรียกร้องไปที่แวร์ซายนะคะก็เรียกร้องว่าเฮ้ยเราไม่มีแป้งสาลีกินแล้วเราไม่มีขนมปังกินแล้วมันแบบอดอยากมากเลยแล้วก็อาจจะมีนัยยะของการแบบเรียกร้องสิทธิผู้หญิงอยู่ในนั้นด้วยนะคะซึ่งในตอนนั้นพระเจ้าหลุยส์ที่16ก็คือต้องออกมาจากวังเลยนะแล้วก็มาเจรจาประมาณว่าโอเคเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้แล้วก็เอาอาหารเนี่ยแจกจ่ายให้คนพวกนี้ไปค่ะแต่เรื่องมันก็ไม่ได้จบสวยขนาดนั้นนะเพราะว่าในวันนั้นอ่ะมันก็มีการประท้วงที่รุนแรงเหมือนกันคือมีบางคนอ่ะบุกเข้าไปในวังแล้วก็ไปแบบขู่ว่าจะฆ่ามาเรียงตัวเน็ตอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเกลียดชังที่สะสมมานะคะดังนั้นแม้แต่ฝ่ายเดียวกันบางคนเขาก็อักประนามตรงนี้นิดนึงว่าเฮ้ยอันนี้ไม่จำเป็นนะไม่จำต้องรุนแรงแบบนั้นซึ่งผลจากเหตุการณ์เนี้ยพอมีความรุนแรงเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นว่าถูกผลักเป็นคนชายขอบมากกว่าเดิมไปอีกค่ะแต่ว่าวันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดเรื่องนี้แล้วกันเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะคะปรากฏว่าพอเริ่มมีการเดินขบวนมีอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะชนชั้นสูงหลายๆคนในฝรั่งเศสก็เริ่มรู้ตัวแล้วค่ะว่าไม่ได้แล้วอยู่ฝรั่งเศสไม่ได้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะดังนั้นคนพวกนี้ก็คือเริ่มเพ่นเริ่มเก็บของหนีออกนอกประเทศกันไปค่ะส่วนพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยนะคะก็มีความเอะกับตัวเองเหมือนกันค่ะว่าฉันจะอยู่หรือฉันจะไปฉันก็ยังเป็นพระราชาอยู่แต่ว่าฉันก็ไม่ได้มีอำนาจปกครองเหมือนเดิมแล้วนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็มีตัวละครนึงที่มีบทบาทมากค่ะนั่นก็คือสมาคมชาโกแบงนะคะซึ่งจริงๆแล้วสมาคมเนี้ยก่อตั้งตั้งแต่ปี1789ค่ะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อว่าชาโกแบงนะคะและในสมาคมชาโกแบงเนี่ยนะคะก็จะมีคนหนึ่งที่มีบทบาทเยอะมากเลยชื่อว่าโรเบสปิแอร์ค่ะจำชื่อเขาไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่มีบทบาทเดี๋ยวจะไปมีตอนหลังนะชาโกแบงทั้งกลุ่มเนี่ยตอนนี้ก็จะมีส่วนตัดสินใจในเรื่องนู้นเรื่องนี้ของฝรั่งเศสนะซึ่งในช่วงปี1791เนี่ยในขณะที่พระเจ้าหลุยส์กำลังเอ๊ะๆอยู่ว่าฉันจะทำยังไงดีกลุ่มชาโกแบงเขาก็มีความเสียงแตกกันเหมือนกันนะว่าชะตากรรมของพระเจ้าหลุยส์ที่16จะเป็นยังไงเราควรจะทำยังไงกับพระเจ้าหลุยส์ที่16ดีนะคะซึ่งพระเจ้าหลุยส์ก็คงเซนส์ได้ค่ะดังนั้นในวันที่21มิถุนายนปี1791นะคะพระเจ้าหลุยส์ก็พยายามจะหนีออกจากฝรั่งเศสแล้วแหละแต่ก็หนีออกไปไม่สำเร็จนะคะก็ถูกจับกลับมาที่ฝรั่งเศสอีกค่ะก็ทำให้สมาคมชาโกแบงเนี่ยเสียงแตกกันหนักกว่าเดิมเลยนะเพราะว่าหลังจากปฏิวัติแล้วเอากษัตริย์ออกแล้วเนี่ยก็ยังตกลงกันไม่ได้ค่ะว่าเอ๊ะแล้วเราจะปกครองด้วยระบอบไหนต่อดีนะจะไปแบบอเมริกาหรือว่าจะไปแบบกรีกโรมันดีแถมในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะมันก็มีความมารุมมาตุ้มไปอีกเพราะว่าประเทศอื่นๆรอบๆเขาก็ไม่อยู่นิ่งไงเขายังปกครองด้วยระบอบที่แบบเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่นึกออกปะแล้วราชวงศ์ในยุโรปตอนนั้นก็คือเกี่ยวพันเป็นเครือญาติแต่งงานกันมั่วซั่วไปหมดนะคะดังนั้นพวกประเทศที่แบบไม่อยากให้ฝรั่งเศสเกิดการปฏิวัติได้สำเร็จอะอย่างออสเตรียอย่างปรัสเซียก็คือเริ่มแบบเหมือนเอจะก่อสงครามกับฝรั่งเศสและประชาชนในฝรั่งเศสก็เลยจะมีความแบบแพนิคด้วยคือไม่อยากให้เกิดสงครามแค่ที่ตีกันเองในประเทศนี่ก็หนักพอแล้วถ้ามีสงครามกับภายนอกอีกก็คือโอ้โหฉันจะเอาอะไรกินตอนนี้ฉันไม่มีอะไรกินแล้วนะดังนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยก่อเป็นความรุนแรงแบบหนักขึ้นมาเลยค่ะคือประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้การและฉันจะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเร็วที่สุดนะคะคือในกลุ่มปฏิวัติเนี่ยนะที่เป็นคนในชาโกแบงบางส่วนเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ได้ละใครที่แบบต่อต้านความเป็นเสรีภาพของเราไม่ว่าคุณจะเป็นรอยัลลิสต์เป็นนักบวชเป็นประชาชนธรรมดาหรือเป็นใครก็ตามที่แบบทำให้รู้สึกว่าการปฏิวัติจะไม่สำเร็จเนี่ยฆ่าทิ้งให้หมดนะแล้วมันก็ไปพีคสุดในเหตุการณ์นึงนะคะในเดือนกันยายนปี1791ค่ะที่เขาจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการสังหารหมู่เดือนกันยาค่ะเพราะว่าแค่ในเหตุการณ์เนี่ยก็คือมีคนโดนฆ่าไปประมาณ 1,100 ถึง 1,400 คนเลยอะซึ่งวิธีฆ่าก็คือช่วงเวลานั่นแหละช่วงเวลากิโยตินนะคะกิโยตินคือทำงานหนักมากและแน่นอนว่าพอพูดถึงพระเจ้าหลุยส์เนี่ยกลุ่มปฏิวัติกลุ่มสมาคมชาโกแบงก็ตัดสินกันแล้วแหละว่าเออในเมื่อเราบอกว่าใครจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไปสู่เสรีภาพไม่สำเร็จเนี่ยถือว่ามีความผิดพระเจ้าหลุยส์ที่16ก็จะต้องมีความผิดแน่นอนแต่ชาโกแบงก็ยังเสียงแตกกันนะคะว่าแล้วมีความผิดแล้วทำยังไงจะแค่ถอดยศเฉยๆหรือว่าจะต้องฆ่าด้วยจะต้องประหารพระเจ้าหลุยส์ที่16ด้วยนะอย่างไรก็ตามนะคะในวันที่21มกราคมปี1793
13เนี่ยพระเจ้าหลุยส์ที่16ก็หนีชะตากรรมไม่พ้นค่ะแล้วก็ถูกประหารด้วยกิโยตินไปนะคะและหลังจากนั้นผ่านไป9เดือนค่ะในวันที่16ตุลาคมปี1793มารีอันตัวเด็ดก็ไม่รอดนะคะถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยกิโยตินไปเช่นกันค่ะเพราะเขาบอกว่ามารีอันตัวเด็ดเนี่ยตั้งใจจะเลี้ยงลูกของตัวเองให้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ฝรั่งเศสคนถัดไปนะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยคนรอบข้างมารีอันตัวเด็ดก็คือไม่รอดไปด้วยนะส่วนลูกชายเนี่ยไม่ได้โดนประหารนะคะแต่ว่า2ปีผ่านไปก็ตายเหมือนกันซึ่งเขาสันนิษฐานว่าก็น่าจะป่วยตายแบบเยื่อบุช่องท้องอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะและต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้นะมีคนตายเพราะกิโยตินเยอะมากแบบเยอะมากจริงๆอ่ะประมาณ 15,000 คนเลยนะคะอันนี้คือเท่าที่หาเรคคอร์ดมาได้นะมันอาจจะมีเยอะกว่านี้ที่ไม่ได้เรคคอร์ดก็ได้นะคะดังนั้นถึงมันจะมีคนเห็นด้วยเยอะมากว่าเอ้ยเราจะต้องปกป้องเสรีภาพเราจะต้องเรียกร้องนู่นนี่นั่นแต่มันก็มีคนอีกจำนวนนึงที่รู้สึกว่าทำไมเราต้องทำรุนแรงขนาดนี้ด้วยทำไมเราต้องฆ่าคนไปเยอะขนาดนี้ด้วยนะถึงขนาดที่มีคนขนานนามช่วงเวลานั้นนะคะว่าสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวเลยค่ะและด้วยความเห็นที่มันไม่ตรงกันแบบนี้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการทั่วโลกก็ยังเถียงกันอยู่ว่าความรุนแรงระดับนั้นในช่วงสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวเนี่ยมันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นฝรั่งเศสจะเป็นแบบทุกวันนี้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีที่ดีกว่าที่จะแบบทำให้ฝรั่งเศสเป็นแบบทุกวันนี้นะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะคนสมัยนั้นเขาก็เถียงกันเหมือนกันแล้วเขาก็มีการลงโทษคนที่ทำรุนแรงเกินกว่าเหตุเหมือนกันค่ะและจุดที่วิวให้จำชื่อไว้อะโรเบสปิแอร์คนที่แบบมีบทบาทมากๆในชาโกแบงเนี่ยนะคะโรเบสปิแอร์ก็เป็นคนนึงค่ะที่สนับสนุนความรุนแรงโหดมากและสุดท้ายโรเบสปิแอร์เองเนี่ยก็ถูกตัดสินว่าคุณใช้ความรุนแรงมากเกินไปต้องโดนประหารด้วยกิโยตินเหมือนกับหลายๆคนที่เขาจับประหารด้วยกิโยตินไปค่ะและด้วยการที่มันมีคนแย้งมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอะไรเหตุการณ์มันก็ค่อยๆ คลี่คลายขึ้นนะคะสุดท้ายสมาคมชาโกแบงก็เลยเหมือนแบบสลายตัวไปค่ะส่วนเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยนะคะหลังจากดำเนินมา10ปีเนี่ยมันมาจบเอาจริงๆก็เพราะว่าเรื่องชนชั้นมันเปลี่ยนไปค่ะจากเดิมเนี่ยคุณจะต้องเกิดมาในตระกูลที่ดีตระกูลขุนนางคุณถึงจะขึ้นมาเป็นชนชั้นสูงนู่นนี่นั่นได้ตอนนั้นน่ะมันเปลี่ยนไปละจากทหารธรรมดาธรรมดาก็อาจจะขึ้นมามีอำนาจได้เหมือนกันนะคะและในช่วงเวลานั้นก็มีคนนึงค่ะขึ้นสู่อำนาจนั่นก็คือนโปเลียนโบนาปาร์ตนั่นเองค่ะซึ่งตอนแรกเขาก็ขึ้นมาในสไตล์ทหารแหละแล้วก็ขึ้นมาเป็นทหารที่มีอำนาจแต่สุดท้ายเขาก็มีการสถาปนาตัวเองเป็นแบบจักรพรรดิของฝรั่งเศสนะคะซึ่งเรื่องของนโปเลียนโบนาปาร์ตเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะคะดังนั้นวิวขอแปะไว้ก่อนเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเต็มๆค่ะแต่วันนี้เรารู้แค่ว่าในปี1799เนี่ยก่อนเรื่องการจะเป็นจักรพรรดิอะไรทีหลังเนี่ยนโปเลียนโบนาปาร์ตมีการทำรัฐประหารค่ะแล้วก็เปลี่ยนระบอบการปกครองของฝรั่งเศสให้เป็นแบบสาธารณรัฐนะคะและจุดนี้ล่ะค่ะคือจุดที่นักวิชาการเขาขีดกันว่าปฏิวัติฝรั่งเศสจบตรงนี้ค่ะทีเนี้ยเรื่องสุดท้ายที่เราจะคุยกันก็คือแล้วหลังจากปฏิวัติฝรั่งเศสไปเนี่ยเกิดผลกระทบอะไรนะคะอย่างแรกชัดๆเลยในฝรั่งเศสเองเนี่ยด้านการเมืองก็คือเปลี่ยนพลิกเลยใช่ไหมจากเดิมเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็เปลี่ยนเป็นมีเสรีภาพมีความเสมอภาคมีพาราดอนภาพเกิดขึ้นนะคะส่วนในด้านสังคมวัฒนธรรมเองเนี่ยทุกอย่างที่มันเคยแยกชัดเจนระหว่างชนชั้นสูงกับชนชั้นล่างเนี่ยมันก็ระเบิดปรึ่มแบบมิกซ์รวมกันเลยค่ะอะไรที่มันเคยหรูหราฟู่ฟ้าเกินไปของราชสำนักมันก็ลดความหรูหราฟู่ฟ้าลงอะไรที่ชาวบ้านไม่เคยได้แตะรู้สึกว่าชีวิตชั้นยากจนข้นแค้นก็เริ่มได้แตะอะไรที่แบบหรูหรูขึ้นเช่นเริ่มได้รู้จักวัฒนธรรมไฟน์ดินิ่งบ้างอะไรบ้างหรืออะไรที่มันเคยเป็นช่องโหว่ให้ชนชั้นเนี่ยมีการเอาเปรียบกันเช่นระบบช่างตวงวัดที่แต่ก่อนก็คือใช้ตามวิจารณญาณใช้แบบว่าวัดเป็นนิ้วมงนิ้วมืออะไรเนี่ยเขาก็มีการทำให้เป็นระบบมากขึ้นมันก็เลยก่อให้เกิดระบบเมตริกนะคะที่เราใช้มาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละนี่ยังไม่นับเรื่องแบบว่าความนิยมอะไรที่บอกว่าอาแฟชั่นหรูหราน้อยลงแต่มันก็เปิดกว้างมากขึ้นเพราะว่าแต่เดิมมันมีความแบบกักกันอยู่ว่าสีนี้ต้องเป็นชนชั้นสูงเท่านั้นนะที่ใส่ได้สีนี้เธอใส่ไม่ได้สีนู้นเธอใส่ไม่ได้มันก็กลายเป็นว่าใครอยากใส่สีอะไรก็ใส่ได้แล้วนะคะรวมถึงพวกจานชามแต่เดิมที่แบบลายจะต้องเป็นลายวิจิตรอยู่ในวังอะไรมันก็เริ่มมีจานชามที่คนทำเป็นลายเกี่ยวกับคณะปฏิวัติมากขึ้นอะไรมากขึ้นทำให้คนแบบเหมือนระลึกถึงความเสรีภาพเสมอภาคพาราดอนภาพอยู่แบบตลอดเวลาค่ะส่วนในระดับโลกเนี่ยนะคะถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสจะไม่ใช่ประเทศแรกนะแต่ต้องบอกเลยว่าปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยส่งแรงกระเพื่อมไปแรงมากนะคะในยุโรปเพราะมันคือประเทศที่เป็นแบบอยู่กลางยุโรปเลยแล้วกษัตริย์ฝรั่งเศสก็คือเป็นกษัตริย์ที่ทรงอำนาจมาตลอดนึกออกป่ะมันคือราชวงศ์แบบบูบองราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่สร้างแวร์ซายนู่นนี่นั่นพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันก็เกิดแรงกระเพื่อมไปที่ประเทศอื่นๆให้เขาเริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือว่าประเทศฉันควรทำแบบฝรั่งเศสไหมรวมไปถึงอาณานิคมของฝรั่งเศสในยุคสมัยนั้นก็ไปส่งผลกระทบอีกใช่ป่ะยกตัวอย่างเช่นเฮติที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสก็มีการลุกฮือเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนะคะและ
อุดมการณ์ของฝรั่งเศสเนี่ยก็จะถูกพูดถึงไปทั่วโลกเลยแบบเสรีภาพเสมอภาคพาราดอนภาพเราจะเห็นอันนี้อยู่ตามที่ต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะอย่างการปฏิวัติรัสเซียอย่างเงี้ยที่เกิดตามมาเป็นร้อยปีเลยมันก็ยังมีคอนเซปต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการปฏิวัติฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะและต้องบอกว่าถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยจะถือว่าเป็นการปฏิวัติที่นองเลือดมากอันดับต้นๆครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเลยเนี่ยแต่มันก็ส่งแรงกระเพื่อมมากจริงๆแล้วมันก็ทำให้โลกเราเนี่ยเหมือนเข้าสู่อีกยุคนึงที่มนุษย์เราไม่เคยเห็นมาก่อนอะแล้วมันก็เลยทำให้มนุษย์เราเนี่ยจดจำแล้วก็รู้สึกว่าการปฏิวัติครั้งนี้มันเป็นการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่นะเพราะว่ามันเปลี่ยนทั้งโครงสร้างของเศรษฐกิจสังคมการเมืองแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนหน้าเหตุการณ์นี้นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสที่วิวสรุปให้ทุกคนฟังเอาแบบคลิปเดียวจบค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์ให้ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้าใครติดตามการเมืองบ่อยๆแล้วเคยได้ยินคำว่าฝ่ายซ้ายฝ่ายขวานะคะรู้ไหมว่าอันเนี้ยมันมีที่มาจากสภาฐานันดรของฝรั่งเศสนี่แหละที่วิวบอกว่าสภาฐานันดรมีนักบวชมีชนชั้นสูงแล้วก็มีสามัญชนนะคะคือมันมีประธานสภานั่งตรงกลางใช่ปะแล้วที่นั่งในการประชุมสภาฐานันดรเนี้ยฝั่งประชาชนน่ะเขาชอบนั่งกันอยู่ฝั่งซ้ายในขณะที่นักบวชกับชนชั้นสูงเขานั่งกันอยู่ฝั่งขวาดังนั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเอามาเรียกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นความคิดแบบฝั่งซ้ายเอ้ยพวกนี้มันเป็นความคิดแบบฝั่งขวาก่อนที่มันจะค่อยๆพัฒนากลายมาเป็นแบบนิยามที่มันชัดเจนขึ้นแบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเกร็ดสนุกๆเกี่ยวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ